แสเป็ดนงภที่าไพหนจากนะคะอาจารย์ในประวัติศาสตร์ฮ่องกงครับจะชื่อใจเชียงกังจานชื่อหรอเสียงกลางแล้วก็มีข้อความเป็นคำนะฮะอันนี้ก็คำจากประธานาธิบดีสหรัฐนะครับคนที่28ครับวูดโรว์วิลสันเขาก็บอกว่าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาก็คือนะครับ to make the world safe for democracy ครับว่าทำให้โลกนี้ปลอดภัยสำหรับประชาธิปไตย然后老师说这个呢老师就是写出那个美国的总统的就是第十二十八个总统美国的总统二十八个 president 发言的就是右边他有写出英文的同学们自己看一下嗯ผมคิดว่าเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่ว่าเขามักจะทำนะครับโดยอ้างประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วครับสิ่งที่แฝงอยู่ก็คือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็คือจักรวรรดินิยมนั่นแหละ然后那个老师想表达的是，美国是比较大的国家，对吧？他每一次做事情，他们都根据这些 democracy 来做的，就是根据民主的这个主义来做的。但是其实呢，在民主主义里面还存在其他的意思。อันนี้ก็ของประธานาธิบดีอีกคนหนึ่งนะครับแมคคินลีย์ของสหรัฐครับเขาก็บอกว่าธงสหรัฐเนี่ยนะที่ไปปักอยู่บนพื้นดินของต่างชาติเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นไปเพื่อว่าจะไปเพิ่มดินแดนหรือไปยึดดินแดนครับแต่ว่าทำไปเพราะว่าเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมมากกว่า然后这个呢这个艺术作品老师想也是关于那个美国的历史就是他同学们看一下下面呢老师会有那个英文解释哈นั้นโดยสรุปก็คือว่าจักรวรรดินิยมเนี่ยมันก็จะอ้างเนี่ยครับก็คือ1ก็คือ civilization 2ก็คือ democracy 3ก็คือ humanity ครับประชาธิปไตยมนุษยธรรมแล้วก็อารยธรรม然后老师说啊，老师创作的这个艺术作品有三个关键词，第一个就是 civilization 就是文明，然后第二个呢就是关于民主，然后接下来呢就是关于 humanity， 就是人类。อันนี้ก็อยู่ในชุดเดียวกันที่แสดงที่ฮ่องกงนะครับ这个都是在香港展示的，是一套的。ดูผ่านๆมาแล้วกันทั้งหมดก็จะเป็นแบบดออิ้งแบบกระดานดำตัวหนังสือและก็ภาพ用同样的技术来表达的就是在黑板上写然后也有删掉ครับมีภาพด้วยกับภาพจากประวัติศาสตร์นี่ก็ชิ้นใหญ่หน่อยนะครับให้เห็นสเกล历史上的发生的事情，这个算是比较大一点的。จำลองแผนที่โลกครับ。就模仿那个是哈，我们地球的地图，然后每个地方呢都有发生不同的事情。นี่เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็นชิ้นแต่ว่าอันนี้ต้องเป็น2ชิ้นติดคู่กันก็จะเป็นจดจำกับลืมเลือนจดจำนี่ก็คือเขียนทับหลายชั้นนะครับโดยไม่ลบไปเลยส่วนลืมเลือนนี่ก็คือถูกลบเหลือแต่ร่องรอยจางๆ然后老师说这个老师给同学们看的这两个图片呢左边就是记住然后右边的是忘记所以左边的是有写没有删掉，但是右边的话就是都被删掉了。啊，你来了一眼，来了一眼，我怕。这个就是详细放大给大家看见那个详细的图片，就是右边被删掉，对吧？但是左边呢，就是写书的。
一雄一雄的写ไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับกระดานดำฮานอยวงเล็บปอดศาสตร์ร่วม อันนี้ไปทำที่ฮานอยประเทศเวียดนาม然后这个就是在越南的历史呢，就是哈诺伊，就是越南的首都，哈诺伊的黑板。ครับ เป็นชิ้นที่ผมไปทำที่ฮานอยนะฮะก็ไปเขียนที่นู่น这个就是在越南首都创作的。ประวัติศาสตร์ร่วมนี้ก็คือว่าจะนำเอาประวัติศาสตร์ของเวียดนามกับของไทยครับในช่วงสงครามเวียดนามนี่แหละมาผสมอยู่ในกระดานเดียวกัน就是把那个越南和泰国的那个打战时间的历史融合在一起ครับคือมันก็เป็นยุคของสงครามเย็นครับก็คือการเกิดการเผชิญหน้าระหว่างโลกเสรีก็คือทางฝั่งสหรัฐอเมริกาโลกตะวันตกนะครับกับฝ่ายที่เป็นโลกคอมมิวนิสต์ที่มีโซเวียตเป็นมหาอำนาจทางฝ่ายสังคมนิยมครับ然后这个呢就是关于那个打战时期发生的事情อาจารย์คะถ้าเป็นประวัติศาสตร์ลึกๆอะค่ะหนูอาจจะแปลไม่ได้เพราะว่าหนูไม่ได้รู้คำศัพท์โอเคครับไม่เป็นไรครับท่านเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือในช่วงสงครามเย็นนะครับที่มีสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้แล้วประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสถานที่ตั้งนะครับฐานทัพสหรัฐอเมริกาที่เข้ามารบในสงครามเวียดนาม然后老师说那时候就是在越南发生的那个打仗对吧就是越南北边和越南南边做了那些打仗然后那边那时候的历史也跟泰国有关系的ครับงั้นภาพก็จะมีทั้งภาพจากโฆษณาไอ้โปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อของทางฝั่งเวียดนามแล้วก็โปสเตอร์ในยุคเดียวกันของไทยผสมกันอยู่所以老师呢这个图片就是把那个越南的图片和越南的图片和当时的泰国的图片融合在一起放就是写在一个黑板上ยกตัวอย่างอันนี้นะครับ ถ้ายังพอเห็นแผนที่นะครับประเทศไทยตรงนี้ลาว给同学แคมโบเดีย举出的这个例子就是这个呢也这个图片呢也能看到那个每个国家的地图有泰国有老挝还有那个柬埔寨ครับเวียดนามเหนือเวียดนามใต้越南北边和越南南边อันนี้ก็คือสนามบินนะครับที่สหรัฐอเมริกาเขามาตั้งของฐานทัพของเขาอยู่แถวโคราชแถวอุดรนะเส้นทางพวกนี้คือเส้นทางบินไปทิ้งระเบิดครับบินจากฝั่งไทยเนี่ยไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามแล้วก็บินกลับ然后老师说老师刚刚指的那个地方就是泰国的机场那时候有打仗对吧美国就来泰国就是好像赞助然后跟那个越南打仗就是使用泰国的这个部分แล้วก็ทางตรงนี้นะฮะนครพนมก็บินไปทิ้งระเบิดก็ใกล้มากเลยนะบินไปทางฝั่งประมาณภาคกลางของเวียดนามแถวดานัง然后就ส่ง泰国飞到越南打仗这个就是老师贡献的地图那时候发生事情的地图ครับผลงานชิ้นนี้พอทำเสร็จแล้วก็ระหว่างที่รอจะเปิดในตอนเย็นวันหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ของเวียดนามดูแล้วก็คือน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่แบบไม่ได้ใส่เครื่องแบบเขาก็มาตรวจนิทรรศการ然后老师说当时呢老师要展示这个作品之前呢也有人来那个越南的人来检查关于那个政府的人来检查
คือที่เวียดนามเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้ครับว่าก็คือถ้าจะแสดงนิทรรศการเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่เขาก่อนครับว่าจะแสดงอะไรบ้างต้องยื่นทำเรื่องไปเขาถึงจะอนุญาตให้จัดได้然后老师说那时候呢老师在越南举行这个活动举行这个展览的时候要举行之前呢要展示之前所以要跟那个越南的政府申请如果那边允许了才能展示好ครับแล้วพอถึงกำหนดวันจะเปิดเนี่ยเขาเจ้าหน้าที่เขาก็มักจะส่งคนมาสังเกตการมาดูครับว่ามีอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือเปล่าฮะสมัครขอแสดงแบบนี้นะพอจัดแสดงจริงเอาอะไรมาแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมาตรวจเช็คแล้วถ้าเกิดมันค่ะ老师说每一次如果想在越南展示作品的时候展示之前呢那个政府会派人来检查我们的作品就是表达我们的作品表达的内容是不是符合我们申请的那个文件一样ครับก็มีบางงานครับก็คือพอเจ้าหน้าที่เขามาเขาจะมาเดินตรวจก่อนจะมีพิธีเปิดเนี่ยพอเขามาดูแล้วก็แบบเขาก็อาจจะสั่งปิดเลยไม่ให้เปิดไม่ให้แสดงก็มี老师就说就是有的是有的作品呢就是到时候有人来检查了之后对吧有的作品也不会展示就是被取消了不能展示的也有นิทรรศการครั้งนี้อันที่ผมไปแสดงเนี่ยแสดงอยู่ในพื้นที่ของ Goethe Institute นะครับสถาบันวัฒนธรรมเยอรมันที่ฮานอย然后老师说这个作品呢老师就是在哈诺伊里面的一个关于那个政府的部门展示的ซึ่งเขาก็ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตไปแล้วแต่เย็นวันนั้นเขาก็เจ้าหน้าที่มาดูมาตรวจดูครับแล้วก็มายืนเดินดูหลายรอบแล้วก็มาดูที่งานชิ้นนี้ของผมแล้วก็โทรศัพท์นะดูแล้วก็โทรศัพท์คุยโทรศัพท์อยู่ตั้งนานครับทางเกอร์เต้เขาบอกเอ้ยอาจจะไม่ได้แสดงนะ然后老师说那时候老师要展示这个作品之前呢也已经申请过了然后那个政府就派人来看然后那个人呢过来看的人他检查老师的这个图片看了就打电话过了很长时间那个人就跟老师说这个艺术作品呢可能不能展示ครับแต่ในที่สุดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็เขาคุยโทรศัพท์คุยไปคุยมาแล้วเขาก็หายไปก็เราก็ลุ้นอยู่ว่าเอายังไงต่อครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยเปิดแสดงไป然后他们商量了很长时间是吧然后商量好了之后他就允许老师的这个作品能展示的所以没问题ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งครับกวางจูแบล็คบอร์ดก็ไปที่กวางจูเกาหลีใต้然后另外一个艺术作品呢就是在韩国展示的就是在光珠这个城市也是取用那个黑板来展示作品ที่กวางจูเขาก็เคยมีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองครับในปี1980ครับเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็รัฐบาลก็ส่งทหารมาปราบปรามอย่างรุนแรง然后老师说这个呢就是在光州在韩国之前呢也有发生过关于政治的情况就是有抗议有反抗很厉害还有那个情况下就是有很多人死亡ครับผมก็เอามาเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กวางจูกับ
เหตุการณ์14ตุลา2516ที่ประเทศไทย然后老师说在那时候就是在韩国发生的事情就是在1980年发生的然后老师就找一下泰国的历史跟广州的情况差不多然后就一起写就是来相比一下写在同一个黑板上อย่างภาพทางซ้ายซ้ายนี่ก็เป็นทหารไทยนะครับในเหตุการณ์14ตุลา2516ส่วนทางด้านขวานี่ก็เป็นทหารนะครับในเกาหลีใต้นะในเหตุการณ์ที่กวางจูก็คือมันมีอะไรที่มันคล้ายกันพอมาเขียนทับซ้อนกันบางทีก็สับสนนะว่ามันเหตุการณ์ไหนเป็นเกาหลีใต้เหตุการณ์ไหนเป็นของไทย然后同学们注意看一下这个图片左边就是在泰国发生的事情对吧然后右边就是在韩国发生的事情里面都是军人的图片所以老师说这两个情况虽然在不同的国家发生的但是出现的情况也是差不多的มีไอตัวห้องเรียนประวัติศาสตร์ไปแสดงด้วยส่วนกระดานดำนี่ผมก็ไปทับที่นู่น那时候呢除了创作黑板的话老师还把那个椅子和桌子来展示งั้นไอกระดานดำชิ้นนี้ก็พอเขียนเสร็จแสดงเสร็จผมก็ไม่ได้นำกลับแล้วก็มอบให้เป็นงานสะสมของทางกวางจู Museum of Art ไป然后老师说这个黑板呢已经展示好了之后也放在那个韩国那边留下了一些纪念当省那边的收集作品抽象作品นี้ก็ดูวิดีโอไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ที่ไปทำที่สิงคโปร์然后这些呢已经给同学们更新了一些视频ก็เป็นกระดานดำที่ทำเอาประวัติศาสตร์ของอินโดไทยแล้วก็สิงคโปร์ครับในช่วง1965เฉพาะช่วงนั้นนะครับ然后老师说这个黑这个黑板上呢，就是讲一下在1965年发生的就是泰国、新加坡和印尼的。历史就是在同一个黑板上写的1965年的事情ครับวันที่7สิงหาคม1965นี่คือเป็นวันเกิดไม่ใช่วันเกิดวันชาติสิงคโปร์นะครับก็คือสิงคโปร์เขาแยกออกจากมาเลเซียแล้วก็มาเป็นเอกราชนะครับเป็นประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ขึ้นมาในปี1965นี่แหละ然后同学们看一下1965年8月7号就是新加坡的国庆节ครับแล้วก็ในอินโดนีเซียเขาก็มีเหตุการณ์ฆ่าพวกคอมมิวนิสต์然后在这个黑板上呢也有写上那个当天在印尼发生的事情ประเทศไทยเรานะครับก็เกิดอันนี้ครับเขาเรียกว่าวันเสียงปืนแตกครับก็คือเป็นวันแรกที่เรียกว่ากองกำลังนะฮะกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในป่าคือเป็นกองกำลังผิดกฎหมายนะครับเขาเข้าป่าไปเนี่ยเขาวางแผนที่จะปฏิวัติครับเปลี่ยนประเทศไทยให้ปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ในปี1965นี่แหละวันเสียงปืนแตกก็คือวันแรกที่เกิดการปะทะกันนะครับระหว่างกลุ่มกองกำลังเนี่ยกับเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายไทยเขาเลยเรียกว่าเป็นวันเสียงปืนแตก然后在1965年在泰国呢也有发生一行一件事就是跟政府有关系的老师就把那件事画上去ครับรายละเอียด
อันนี้ก็เป็นแผนที่ที่มีชื่อเสียงนะฮะมีคนไทยนี่แหละเขาวาดเอาไว้ครับว่าเป็นแผนที่ประเทศไทยนี่นะครับขาวๆเนี่ยแล้วแผนที่เพื่อนบ้านนะครับลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยอยู่ในร่างของทหารนะครับที่มีสัญลักษณ์ค้อนเขียวคอมมิวนิสต์อยู่ในท่ากำลังอ้าปากกำลังจะกินจะเขมือบประเทศไทย然后同学们看一下这个图片呢就是有泰国的地图对吧嗯还有那个其他国家的地图也有军人อันนี้ก็คือบรรยากาศยุคสงครามเย็น这个就是那时候那个打仗发生过的事情เป็นไงครับคุณล่ามเหมือนกับแรงจะหมด มันเป็นประวัติศาสตร์ค่อนข้างลึกนิดนึงอะค่ะอาจารย์แล้วคำศัพท์พวกนี้หนูไม่เคยแปลมาก่อนหนูก็อาจจะไม่ค่อยมีความรู้อาจจะแปลได้ไม่ครบนะคะโอเคครับเวลาเหลืออีกนิดเดียวเองนะครับผมจะสรุปละครับก็สุดจะดูไม่หมดอันนี้ก็จะเป็นแบบ size specific drawing ตอนหน้านี้เป็นชิ้น这个也是属于一种绘画就是画线就是在各个地区画出来的ครับก็อย่างเช่นอันนี้ที่จุฬานะครับก็ไปเขียนเต็มผนังเลย然后这个就是在จุฬาลงกรณ์大学展示的这些画线就是在墙壁上的这些花纹和文字อันนี้ก็ทาสีดำทั้งห้องเลยแล้วก็เขียนเป็นกระดานดำทั้งห้อง就是把空间呢挂把空间的墙壁涂上黑色的然后就写这些资料ครับงั้นว่าเส้นกระดานดำเนี่ยมันจากที่เป็นชิ้นตอนนี้มันกลายเป็น installation แล้ว然后老师说这种呢就处于装置艺术的类型เป็นศิลปะชัดว่าอันนี้ประแสดงที่สถาบันปรีดีพนมยงค์นะครับก็ผนังก็เป็นแบบกระดานดำแล้วก็มีติดภาพพิมพ์这个也是在ปรีดีพนมยงค์组织泰国的一个组织展示的作品还有那个在墙壁画在墙壁上也有贴上那个版画的图片ครับอันนี้ก็ผสมกันนะครับระหว่างห้องดำห้องมืดเลยนะที่เขียนเป็นกระดานดำกับไอ้กระดานดำที่เป็นชิ้นแต่โดยรวมคือเป็นจัดวางศิลปะจัดวาง老师说这个呢就是属于装置艺术对吧也有那个小小的黑板跟那个版画和那个墙壁上把墙壁上做成版画黑板的话就装饰在一起放在一起展示出来这个只是大概的给大家共享一下图片因为时间有限不能详细讲อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าวาดเส้นไปผสมกับวิดีโอแล้วก็เป็นแสดงสดด้วยนะครับเป็นวิดีโอ performative drawing然后接下来另外的一个作品呢就是老师把画线的绘画的作品跟视频和表演艺术相结合อันนี้คือผมก็ถ่ายเป็นวิดีโอไว้นะฮะเสร็จแล้วก็มาฉายบนผนังบนผนังก็มีติดกระดานดำอันที่ผมเขียนแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้อะมันก็จะซ้อนกันนะระหว่างกระดานดำจริงนะครับกับภาพวิดีโอ然后老师说在墙壁上呢老师已经画了这个黑板对吧然后老师就拍个视频然后把这个视频投影到老师准备的黑板ครับคือเอาวิดีโอมาผสมด้วยก็เขียนสดแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็ตัววิดีโอก็จะไปฉายปรากฏบนผนังอีกผนังหนึ่ง然后老师说这些作品呢就是在老师准备的墙壁上展示的อันนี้ก็ installation view
ผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.พระสุทธิ์ละกันนะครับขอเชิญอาจารย์กล่าวขอบคุณแล้วก็กล่าวถึงอาจารย์สุธีเป็นการสรุปตัวการสัมมนาครั้งนี้ครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับอาจารย์สุริยะครับต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์สุธีด้วยนะครับวันนี้ได้เรียกว่ามาให้โอกาสทางคณะศิลปกรรมนะครับแล้วก็นักศึกษาได้เรียนรู้ผลงานอาจารย์นะฮะแล้วก็การแก้ปัญหาแล้วก็อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องบริบทของพื้นที่บ่อยๆนะครับกับข้อมูลที่อาจารย์ค้นคว้านะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะไปนำไปใช้ประโยชน์นะครับในงานของตัวเองได้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณท่านอาจารย์สุธีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้อนุเคราะห์แล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันครับ